บันไดไต่อํานาจนายกอิงจากซอฟพาวเวอร์เยียงเขมรถึงเฟชี่มินิวอบอรุ่รนหนึ่งกรณีที่อุงอิงแผ่ทองทานชินวัตรบุตรสาวคนเล็กของนายใหญ่ทักษิณชินวัตรนายหญิงคุณหญิงพจมานชินวัตรเข้าเรียนหลักสูตรการป้องกันร,ราชอาณาจักรสําหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือที่เรียกว่ามินิวอบอของแผ่ทองทานนั้นถือเป็นหนึ่งในบันไดไต่อํานาจที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทย หลังจากก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวทางการเมืองในฐานะประธานที่ปรึกษาพักด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมารวมถึงบทบาทในการดีลจัดตั้งรัฐบาลที่อุงอิงได้เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งช่วงลงสัตยาบันกับพักก้าวไกลจนถึงการสลายค้ชจัดตั้งรัฐบาลกับพักร่วมปัจจุบันกระทั่งการจัดตั้งรัฐบาลเสรษฐาลงตัวเข้าสู่โหมดการบริหารประเทศก็มีการขยับแพทองทานเข้ามาช่วยงานรัฐบาลทั้งในเรื่องซอฟต์ power ที่เป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟพาวเวอร์แห่งชาติรวมถึงคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อร่วมผลักดันนโยบายบัตรทองพัดต่อยอดผลงานสร้างชื่อของพ่อทักษิณในอดีตพร้อมทั้งผลักดันขึ้นเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อวางยุทธศาสตร์เตรียมการเลือกตั้งครั้งหน้าและน่าสังเกตไม่น้อยว่าทุกความเคลื่อนไหวของทักษิณหลังได้รับการพักโทษมาอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าก็จะพุ่งประเด็นในการปลูกปั้นลูกอิงไปในทีอย่างการมาเยือนเป็นการส่วนตัวของสมเด็จฮุนเซน ประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาที่มาเยี่ยมอาการป่วยของเพื่อนรัฐทักษิณถึงบ้านจันสองล่าก็มีติดปลายนวมในการเชิญหลานอิงให้เดินทางไปเยือนมประเทศกัมพูชาโดยจะนำคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยไปเยือนด้วยและได้รับเกียรติในระดับแขกของรัฐบาลวางกรอบหารือทั้งเรื่องนโยบายเศรษฐกิจสังคมรวมถึงจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ให้ไทยและกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นขณะที่ในซีกฝ่ายความมั่นคงการทหารที่ถือเป็นจุดสลบของระบอบทักษิณที่แม้แต่ในช่วงอำนาจเด่งบาน ก็ไม่สามารถควบคุมได้จนถูกท็อปบูธรับประหารยึดอำนาจไปถึงสองครั้งสองคราในช่วงไม่ถึง10ปีการส่งอุ้งอิงเข้าไปเรียนหลักสูตรมินิวอปอที่เพิ่งเปิดหลักสูตรเป็นรุ่นแรกก็ไม่แคล้วเป็นหนึ่งในการวางกลยุทธ์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับท็อปบูธเพราะเจ้าของหลักสูตรก็คือทหารสำหรับรายชื่อ150คนของมินิวอปอรุ่นแรกมีบรรดานักการเมืองลูกหลานนักการเมืองนักธุรกิจคนดังเข้าเรียนเป็นจํานวนมาก อาทิพัชระนริพธพันธ์บุตรชายพิชัยนริพธพันธ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลสอสอนครราชสีมาพักเพื่อไทยสุรีปัตพันธ์ลบนักธุรกิจและบุตรชายสุวัรีปัตพันธ์ลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนากล้าร้อยเอกจารุพลเรืองสุวรรณอดีตแคนดิดตนายกพักเพื่อชาติระวิศดสองบุตรชายและคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอสองและนัทธิดาเทพสุทินบุตรสาวสมศักดิ์เทพสุทิน รองนายกเป็นต้นน่าสนใจว่าแพรทองทานทายาทของนายทักษิณที่ลึกๆในใจคงอคติกับทหารพ่อสมควรจากลรมกลืนสร้างฐานคอนเนคชั่นกับท็อปบูธเพิ่มขึ้นผ่านหลักสูตรมินิวอปอนี้หรือไม่โดยเส้นทางที่วางไวใ้ให้เป็นนายกในอนาคตที่มีบทเรียนแล้วว่าต้องอาศัยการประครับประคองจากกองทัพเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์สํารอยรัฐบาลชินวัตรเป็นคำรบที่ส